จริงด้วยลืมไปได้ไงอ่ะว่าป้าทีตาเย็บปักถังร้อยเป็นอ่ะขอบคุณทั้งหัวหน้า5 4 3 2เราเดินทางมาเกินครึ่งทางของนิทานพันดาแล้วตอนนี้อยู่ที่ EP 6แล้วเนอะคุณชอบครับพูดไปเลยก็คือทิ้งท้ายมาล่าสุดนางครูสีเทียนนอนสลบเหมือนที่แบบเพื่อนไม่รักกันนางครูสีเทียนเนี่ยก็เล่นว่าวอยู่ดีก็เงินแล้วต่อก็ง่ายไปซึ่งก็คือนอนค้างอยู่มาทีนึงแล้วหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ดูดีๆอ่ะหลังจะแอนนิดนึงเพราะว่าซีนนั้นล้มไปนอนหินเมื่อกี้เราก่อนที่ทุกคนจะมาเจอหน้าพร้อมกันเราคุยกันเรื่องนึงว่าเขาโปรโมท EP นี้ไม่ธรรมดาที่ให้ดมมือสปอยสูตรงั้นดูเลยแล้วกันเนาะนั่งดูด้วยนะนั่งดูด้วยเหมือนเดิมครับทำตัวเหมือนคนดูนพเนตรนพเนตรมานพพานี่เหรอนพพาบนสวรรค์เหรอเร็วจังอ่ะฟังโตฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อนะทอฝันมาแล้วทอฝันผิดคราวนี้เคยพูดถึงว่ามันขับไว้คุณจะเล่นโมเดลตัวเป็นหมื่นดูบ้านแต่แค่ไม้ไผ่กระดาษเชือกก็ทำให้ผมสนุกได้ไม่ต่างกันแล้วที่ตลกที่สุดนะคือของเล่นพวกนี้มันทำให้ผมมีความสุขมากกว่าตอนอยู่ข้างล่างซะอีกผมเข้าใจที่คุณบอกแล้วนะความสุขบางครั้งมันก็เป็นแค่เรื่องง่ายๆไม่ได้ใช้เงินมากมายอะไรเลยตาอ้อยนะอ้อยใจอ้อยใจโอ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วไม่วอเรียกอ่ะลำไปเอาท้ายไม่ลำว่ะเชี่ยยาเอาวิไม่หายาเขาต้องกินยาเจ้าซื้อเอายาไปให้ก่อนบอสใครเจอใครเจอมือทำไมไม่เก็บทำไมไม่เก็บเป็นใต้หมอนโอ้เขาไม่บอกใครเจอเฮ้ยบ้ามันเนี่ยทำไมเป็นคนอย่างงี้กูเกลียดผู้กำกับอ่ะมันไม่มาเพราะว่าหนูพันเนตรมานั่งดูแทนเฮ้ยแค่มืออ่ะแค่มืออ่ะเราไม่บอกมือใครเลยที่ตามทฤษฎีที่เราดูกันไว้ว่าก็หรือสองอันนี้เปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนด้วยนะเห็นเรื่องก็เปลี่ยนทฤษฎีที่เราบอกกันว่าสามตอนแล้วคือองค์แรกที่ตอนหกคือจบองค์สองนะนกเยอะมันเพิ่งมาโอ้เพิ่งมาได้เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรที่มันเพิ่มมันก็เป็นเรื่องไปอ๋อไปชาไปดูอักยาอันนี้ก็มีเครื่องบินเพิ่มมาเก็บบทแค่สองคนเองเธอจงไปย้อนดูไตเติ้ลนะคะใช่ก็คืออีพาร์ทมีอันนั้นคือมีมือมาหยิบเดลี่น้ำกูมาในขณะมือขยันมือขยันเออโอ้ยแสงสวยควันกันบทที่หกจับคอฉันแต่โดนสัมผัสเนี้ยหรอผ่าจับเมื่อกี้แอบจุบสิบิวเองด้วยแตกด้วยเซอร์มากเลยอ่ะน่ารักแต่เนาะ
เล่นเบามีน้ำในตาด้วยน้ำในตาออกมาแล้วห่วงใยอ่ะตัดซะสวยพี่หมอครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับแล้วพวกเด็กๆอ่ะครับไม่ต้องห่วงพวกเด็กๆแล้วอีกสองไอ้ครูไปเช้าแล้วเราแหละเป็นห่วงตัวเองก่อนเลยบอกให้เจอยากดครูนี่เราผ่าตัดหัวใจมาใช่ไหมแต่ผมเคยบอกหัวหน้าครูไปแล้วนะครับว่าผมผ่าตัดหัวใจมาผ่าตัดหัวใจกับผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมันคนละเรื่องกันนะเปลี่ยนมากี่ปีละประมาณ7เดือนนะครับ7เดือนนี่ยังกล้าขึ้นมาหมดอีกเหรออันตรายรู้ปะรู้ครับแล้วทำไมไม่บอกพี่ก่อนนะถ้าพี่เห็นอะไรขึ้นมาพี่จะเดือดร้อนแล้วนะเด็กดื้อร้อยปูมาแล้วผมก็ไม่อยากปกปิดหรอกครับแต่ผมกลัวว่าถ้าพี่หมอรู้อ่ะพี่หมอจะส่งผมกลับตอนนี้พี่ก็ยังส่งกลับทันนะพี่หมอครับผมขอร้องนะครับผมอยากอยู่ที่นี่ต่อจริงๆอ่ะแต่ต้องสัญญากับพี่ก่อนนะว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกอ่ะพี่จะส่งตัวเรากลับจริงๆแน่ผมสัญญาครับเขาก็จริงจังในวิชาชีพของเขาพี่หมอครับเรื่องเปลี่ยนหัวใจอ่ะพี่หมออย่าเพิ่งบอกคนอื่นได้ไหมครับผมกลัวทุกคนเป็นห่วงโดยเฉพาะหัวหน้าครูพี่หมอครับตอนที่พี่หมอไปย้ายผมอ่ะพี่หมอเปล่านะนี่ไม่ใช่เป็นคนหยิบยาพี่ลูกเอาไงล่ะไงล่ะเออเฉลยได้หรอใครตัดไปคนนึงแล้วไงล่ะใครเป็นคนไปหยิบอ่ะเขาหนึ่งนายีแล้วบทนางขโมยเหรอขอกูทายหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกูทายถูกไหมลองเทกูก็คิดว่าลองเออนี่ว่าลองเทกูลองไอ้สีเทียนน่ารักลูกไอ้ยี่อ่ะมึงว่าไอ้ตายแล้วไอ้ยี่รักน่ารักไม่ได้เลยเห็นไหมแข็งแรงจะตายก็เลยเนี่ยเห็นปะเห็นปะอันนี้ทำอะไรอยู่อ่ะหนูเขาเอาพ่อมาแต่งคุณเรียนครับพี่ครับครับโอ้ยทำไมยีนี่เขาเป็นคนเลยจริงปะเหนียจริงเด็กเหนียจริงทุกคนเลยหัวหน้าเป็นคนกึศเจ้าเป็นคนกึศเจ้าแล้วทำงานเสร็จหรือยังยังหมดแล้วงั้นไปทำงานต่อไปเดี๋ยวมีปัญหาเนาะอะไรอยู่ริมเอาเนี่ยเดินตาฝนมาคุณหายแล้วครับผมหายแล้วเนี่ยแข็งแรงจะตายขอบคุณครับคงไม่ต้องมาทำงานเพิ่มเลยเจ็บลองเทบอกไปดีกว่าเฮ้ยลองเทจะไปที่ไหนเนี่ยลองเทที่รุ่นหนึ่งเลิกว่าตั้งกับผมแบบนี้คือแบบไปเลยไม่ต้องเดี๋ยวผมมาไม่ต้องเทพี่ไปด้วยต้องเทไหมลูกของทัทยังเซสโซนิกเหรอใช่เซสโซนิกหนึ่งต้องเทเป็นคนไม่เอายาใช่ไหมโอ้ยลงเทน่ารักอ่ะอีโจ้งั้นลงเทก็คงเห็นสนุกนะพี่ขอฝันชอบเฉลยเร็วๆดีเนอะเนอะตื่นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวใจวายใช่ไหมทำไมมันถึงไปอยู่กับพี่ได้อ่ะไหนพี่บอกไม่เคยรู้จักกับพี่ทอฝันมาก่อนไงน้องเทได้บอกเรื่องนี้กับคนอื่นบ้างไหมครับอย่างที่บุญน่ารักน่ารักจริงคืออยากฟังจากปากพี่ก่อนทอฝันเขาเสียแล้วอ่ะก่อนตายเขาได้บริจาคอวัยวะเอาไว้แล้วหัวใจของเขาอ่ะเขามาช่วยต่อชีวิตให้พี่เฮ้ยเฉลยเรื่องนี้ครับพี่ถึงมาที่นี่ไงมาสานต่อในสิ่งที่เขาทำค้างไว้ให้มันเสร็จเราเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยทำไมพี่ไม่บอกพวกเราอ่ะตอนแรกพี่ก็ไม่กล้าพี่ไม่รู้ว่าพี่ควรจะบอกหรือเปล่าอ่ะพี่ไม่รู้พี่ต้องเริ่มยังไงอ่ะแต่พอเห็นทุกคนรักต่อฝันมากขนาดเนี้ยแล้วทุกคนก็ดีกับพี่มากอ่ะ
เอาจริงตอนนี้พี่ยังไม่รู้เลยเว้ยว่าพี่จะเอาความกล้าที่ไหนไปบอกเขาแล้วทุกคนว่าเขาฝันว่าตายแล้วอ่ะแต่ทุกคนก็ควรจะได้รู้ผมว่าพี่ก็ถึงหาทางอยู่นี่ไงขอเวลาพี่หน่อยเถอะพี่จะบอกทุกคนเองพี่สัญญาตังกูบอกแล้วเขาตังน่ารักมากเล่นดีด้วยอ่ะงานไม่ใครรู้เรื่องนี้เนี่ยเด็กน้อยอ่ะเด็กเหนื่อยใช่ไหมตอนนี้ก็มีอยู่หนึ่งคนไงเขาดูไม่แต่งหน้าจริงเลยแต่งปะแต่งน้อยมากไอ้สีเทียนว่าของไอ้กำลังจะได้ติดแล้วเนอะพี่ไปก่อนเถอะเดี๋ยวเด็กๆรอขอบใจนะไปเถอะพี่ป่ะไหนมีที่ฟังไหนดีฮะเริ่มต้นมาแบบไม่หนุกหนิกเลยนะดีมากเลยอ่ะบีหัวใจบีหัวใจต้องหวานต้องหวานต้องหวานต้องอะไรกันมาเจ็บให้ต้องหึงแล้วเปล่าอะไรกันบทนางหึงเออนางมองดอกไม้ที่กำลังจะผีได้แล้วโอ้ยถักเปียให้แล้วหรอน้องลูกชอบไหมไม่น่ารักชอบเจ้าขอบคุณที่ใช้บริการสีเทียนบาร์เบอร์นะอ่ะไหนเอาไปว่าอยากเจ้าเออใช่ไหมต้องถามไหมมาเตอมาเตอเขาผมก่อนไปไอ้ยิ้มเลยไอ้ยิ้มนี่ใส่ดิ่งมากไอ้ผมยาวหรือยังเนี่ยฮะเป็นตาหักแค่วะอ้าวนี่มันวันพุธแล้วไอ้ยิ้มไม่ต้องไปช่วยพ่อขนชาไปขายหรอก็ต้องครับของเก่ายังมีเยอะขนาดเลยครับอ้าวทำไมอ่ะอืมโอ้โหยากมากครับเห็นนายยิ้มบอกว่าไม่ได้ลงกระสอบชากระไรอันนี้ใช่ไหมครับผมมีอย่างครับผมไม่ต้องเป็นห่วงครับเป็นว่าผมไปมีเรื่องกับพวกนั้นใช่ไหมครับตั้งแต่วันห้างอ่ะพี่เขาได้พูดแล้วว่าซื้อไฟชาที่หมู่บ้านของเราไปเลยบ้านเรือนต่างคนนี้ก็โดนกันหมดงั้นเราลองไปขายที่อื่นดีไหมครับมันบอกง่ายอย่างนั้นนะครับชีพันทีวีเลยครูเลวได้เชี่ยมากเป็นเพราะพ่อเรียนสายตาใช่ไหมครับพี่หมอน้ำได้ผมฟังแล้วครับว่าคนพวกนั้นน่ะเป็นคนของพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเนี่ยเปิดเป็นคนกว้างขวางถ้าเปิดบ่อยากจะให้เขาขายชาได้เนี่ยบอกว่าโรงงานที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็บอกกล้าครับซื้อชาจากเขาหรอกครับผมดีดีกว่าวันพรุ่งผมจะลองไปอู้โรงงานที่ละปูนดูบอกว่าทางปุ้นอยากว่าอย่างไรเนอะแต่ก็ยังดีกว่ามากล่องแล้วว่าอย่างนี้เออดีโอ้ไม่ต้องกึดหนักเนอะถ้าที่จริงไอ้ผมก็พอจะรู้เรื่องนี้มาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าผมมันทำอย่างก็ได้ก็เลยทำเป็นรับหูรับตาปล่อยเรื่องมันเลยเถิดมาถึงจุดนี้นะจริงๆผมต้องขอบคุณครูมากกว่าที่คอยเตือนสติผมไว้ตั้งแต่นี้ไปถึงแม้ว่ามันจะลำบาก
แต่เขาก็ต้องทำเพื่อความถูกต้องใจจริงอ่ะผมก็ไม่อยากรบกวนหัวหน้าหรอกถ้ามันไม่สำคัญจริงเฮ้ยมันเขาถึงหน่วยครั้งแรกป่ะยังไม่เคยมาไม่เคยเห็นหน่วยจะโทรหาใครนั่นเพื่อนที่ลงมาเจอหัวหน้าตกลงจะให้ยืมไหมแต่ตอนเย็นก็อันนี้สวยนะสวยสวยยังมานะขอบคุณครับยืนฟังไหมนะไอ้ตุ้นเวงเทียนเพิ่งอยากจะถามมาอะไรป่ะกูอยากขอความช่วยเหลือหน่อยอ่ะโอนเงินให้กูสัก50,000ดิกูจะไปซื้อชาให้ชาวบ้านแล้วมึงอย่าปล่อยพ่อกูนะเว้ยเฮ้ยหัวหน้าทำอะไรเนี่ยเฮ้ยผมซึ่งถามคุณธรรมาเล่าให้ผมฟังหมดแล้วเทียนที่ว่าทำแบบนี้ชาวบ้านเขาดีใจยังไงแล้วหัวหน้าใจผมยืนเฉยๆเหรอหัวหน้าไม่ใช่คนก่อเรื่องอ่ะหัวหน้าก็พูดได้ดิผมก็ไม่ได้บอกให้คุณเฉยๆแต่นี่ไม่ใช่วิธีแก้เทียนคุณช่วยเขาซื้อไปตลอดไม่ได้หรอกพอได้รับแสงที่ถูกต้องเนี่ยทุกอย่างเงาต้องเงาแสงและเงาภายในบทสนทนาปกติมันช่วยแบบตอนนี้คุณกลับบ้านไปก่อนช่วยทำให้เราอยู่กับบทสนทนาตุนงงอยู่ตุนโอนแล้วตอนเนี้ยร้อนใจร้อนใจบัญชีธนาคารปับปันดาวเฮ้ยนี่มันถุงชาผมนี่หาตั้งนานอ่ะอยู่นี่นี่เองชาผมว่าจะเอาไปคืนให้คุณชาที่โปรโมทใช่ตากทิ้งไว้แบบนี้กลิ่นหอมหายหมดแล้วมั้งเพิ่งซื้อมาจะหมดได้ยังไงนี่ไงกลิ่นหอมหายหมดแล้วกำเนิดขึ้นมาหัวหน้าช่วยพรุ่งนี้ว่างป่ะมีอะไรให้ช่วยหน่อยได้ยิ่งอยู่ยิ่งดูหน้ามันเพลินมากเลยใช่ไอ้ด้วยอีกคนนึงซึ่งเราก็ได้เซตติ้งร้านนี้ขึ้นมาใหม่หัวไม่น่าวันลักษณะหรอนอนนานเลยพี่โอ้ยไปเลยไหมน่าต่อที่นี่นะเป็นแหล่งขายของฝากประจำจังหวัดรถทัวร์ทุกคันจะต้องแวะมาแล้วนอกจากพวกน้ำพริกกับไส้อั่วแล้วเนี่ยก็จะมีของทำมือจากหมู่บ้านเราเนี่ยแหละพี่ที่ขายดีมากพี่เห็นร้านนั้นปะร้านนั้นน่ะขายดีมากทัวร์ลงทุกวันคิดดีไม่ได้เลยทั่วโลกทั่วโลกขอได้เมนู
จ๊ได้เลยเจ๊ก็คือเจ๊นี่หรอเจ๊บาง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 พวกผมสองคนเนี่ยมาจากหมู่บ้านขาปันดานะครับพวกผมอ่ะอยากจะเอาถุงชาหอมมาเสนอขายในร้านเจ๊ครับนี่ครับเป็นตัวอย่างของจริงเนี่ยสวยกว่านี้อีกนะครับโอ้ยน้องจะอีอ่ะร้านปีนี้มากแล้วน้องไปถามร้านอื่นเถอะโอ้ยเจ๊ร้านเจ๊เหลือที่ตั้งเยอะอ่ะฝากพวกผมเลยดิฝากของพวกผมหน่อยนะไม่เป็นไรก็ได้พี่แต่ลองไปดูร้านอื่นก็ได้อุ๊ยอันนี้น้องลองเทนกันก่อนพี่คุณชักผมตัวนะครับอุ๊ยจังนะพี่จำได้กว่าเฮาอ่ะเคยไปเป็นไกด์อาสาสิขอที่พี่ไปเอาบนดอยพี่เก็บผู้ไปอยู่เดี๋ยวพี่ขอได้ไม่ถอดอินฟลูเอนเซอร์คุณน้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยโอ้โหเกินไปละแต่โอ้ยลงเทพูดเหนือคือแบบคุณตายเลยชาหอมเนี่ยมาจากหมู่บ้านของลองเทเลยนะแล้วอันเนี้ยลองเทอ่ะทำเองกับมือนะครับใช่ปะใช่พี่แต่ก่อนบอกว่าเปียกเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็วางไว้เด่นๆเอาเด่นๆเลยลูกค้ามาหันปุ๊บซึ้งปักหันปุ๊บซึ้งปักเลยคนนี้ดีอ่ะคนนี้ดีอ่ะมันจับได้ได้แล้วว่า26เฮ้ยเกี่ยวอะไรเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งเฮ้ยเอางี้ลองเทเดี๋ยวลองเทนะไปฝั่งโน้นแล้วไปคุยกับร้านเขาดูเสร็จแล้วเนี่ยมาเจอกันตรงนี้โอเคป่ะได้พี่เออแล้วเนี่ยวันธรรมดาพี่ไม่ต้องไปสอนหรอเนี่ยให้ครูช่วยสอนแทนใครคือครูผู้ช่วยก็ถามไปว่าว่างหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้อ๋อเพราะว่าต้องลงได้ต้องลงได้เพราะว่าสอนอะไรก่อนเราจะมาสอนแทนครูสิเพียง1วันนะต้องลายากเลยใครทำข้อนี้ได้บ้างยากอาสีเทียนมีไหนคะเจ้าพี่ก็ไม่รู้แล้วเป็นเมืองแบบภูทองฝันก่อคำถามบิ๊กดราม่าใช่ไหมไม่หรอกทุกคนมันต้องเป็นห่วงนะเรามาเรียนก่อนดีกว่าไปมาหน้าเลยหัวหน้าชอบไปสวกใส่อาสีเทียนอาสีเทียนแล้วพี่เขาพูดว่าไงอยากรู้อ่ะเขาบอกว่าหัวหน้าชอบแปลงหน้ายากใครทำทุกคนคิดว่าพี่ดุหรอสวักหัวหน้าน่าจะไปสวดเสียไอ้สีเทียนได้ก่อนมีจู๊ข้างไอ้ปันอยู่ที่นี่ต่อแม่ล่ะทำมาเมื่อเนี่ยไอ้ปันก็ต้องไปแล้วหัวหน้าอยากให้ไอ้ปันอยู่ที่นี่ต่อกับเจ้าชิปกันทั้งหมู่บ้านชิปเปอร์ทั้งหมู่บ้านขึ้นอยู่กับพี่สีเทียนเขาบางทีเนี่ยพี่เขาอาจจะต้องทำอย่างอื่นต่อไปได้อันบอกหัวหน้าไปถามไอ้สีเทียนหน่อยว่าไอ้ปันอยากไปโกกแต่น้องว่าไอ้ก็ต้องอยู่ต่อที่นี่แน่ๆถ้าหัวหน้าเราไปส่งสิงเปิ้ลถ้าปากน้องนะเจ้าเฮ้ยดีจังถ้าปากหัวตอยถ้าปากหัวตอยถ้าปากหัวตอยตอยตอยไปแล้วพี่เป็นคนจินตนาการกว้างไกลมากรู้สึกว่าสิ่งนี้ต้องมีขอโทษที่ถามนี้มากซะเยอะนะครับสิ่งนี้ต้องมีผลต่อไปตอบได้เฉยไม่รับปากเสร็จปุ๊บไอ้เทียนอุ้ยไปเลยพ่อเรียกดูไงแม่กลับบ้านมาโดนเจ้าป้าปากกันไว้ละแน่ไหม
ไอ้แล้วมันไหลกว้างไปตรงกลับบ้านมึงไม่ใช่ฮักกลับบ้านคนกลับบ้านก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายเด็กบ๊ายบายดีครับเดี๋ยววันนี้พี่มาสอนโอเคไหมลองเทสิบทีเดียวอยากอีกอ่ะสิบสิบต้องเป็นคนเดียวสิรู้ปะโชคดีมากหรือเปล่าที่ได้ลองเทไปด้วยวันนี้ได้แต้มฮอตมากเลยนะฮอตจริงฮอตจริงเออน่ารักอ่ะฉันมีมาที่ลองเทอ่ะฉันมองแต่ไรหนวดหัวหน้าปูดดีพวกเราเขียวๆไปเสนอขายที่ตลาดมาข่าวนี้ก็คือตอนนี้มีสั่ง50ถุงครับ50ถุงยังไม่ได้1กระสอบเลยเนอะนี่มันกำลังเริ่มสักกรรมพอมีคนรู้จักก็จะนั่งอยู่นี่แหมแล้วมันได้ล่ะถ้าหมูเนี่ยลากไว้ไม่ได้มันก็ละข้ามกับตุ๊กไปติ๊กติ๊กเออไอโรงงานตีละปูนอ่ะเพิ่นว่าอย่างไรพ่อพวกเขาได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงศักดาเพิ่นตั้งปูนเขาผมยังยุ่งเกี่ยวกับเขาล่ะแต่น่ะกวาเนี่ยปูนของพ่อเลี้ยงน่ะติดต่อมาเหมือนกันว่าจะปิ้งมาซื้อช้าของน้องแต่ก็จะขอซื้อในเกินราคาเท่านั้นถ้าอย่างนี้เราเท่ากับว่าเอาขาดทุนกันนี่แม่ใดอ่ะถ้าบอกขายเขาบอกพูดตื้นไปสิแต่ถ้าตอนนี้เขายอมนะเขาก็ต้องยอมตลอดไปกันแต่ผมเชื่อนะครับว่าถูกช้าพวกนี้จะช่วยพวกเราได้ผมเองทุกคนผมก็เชื่อโอ้โหลองคิดดูก่อนก็ได้ครับจริงเหรอถ้าเกิดสนใจจะทำจริงๆอ่ะเอาไปชาคุณน่าผู้บ่าวเป็นคนเหนือป่ะในเรื่องมันไม่ได้เล่าเนี่ยมันย้ายจากถิ่นฐานนู้นถิ่นฐานนี้มาปากแตกเลยเด้อแสงดีคนที่นี่ก็ชอบแบบที่คุณเคยพบให้เวลาเขาหน่อยแต่มันจะไม่มีเวลาแล้วดิคุณบอกคนอื่นเชื่อแล้วคุณเชื่อตัวเองหรือยังคำคมเขาเยอะแล้วข่าวก่อนที่คุณเกือบทำลูกเขาตายคุณทำจนเขาส่งลูกกลับมาเรียนได้เลยแล้วทำไมครั้งนี้คุณจะทำไม่ได้อยากมีหัวหน้าเป็นของตัวเองอะไรนะอยากมีหัวหน้าเป็นของตัวเองให้พูดชื่อปะมีที่มีหัวหน้าเป็นของตัวเองครับแต่ตอนนี้คุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะเออจริงด้วยลืมไปได้ไงอ่ะว่าบ้านอีตาเย็บปักถังร้อยเป็นอ่ะขอบคุณนะหัวหน้าเสียใจด้วยนะจ๊ะไม่รู้ใจตัวเองรบกวนหน่อยนะครับว่าผมไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วอ่ะอาม่าสอนผมก็พอครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมทำเองเธอมีเอ็กต้าประมาณกี่คนหมายถึงว่าทั้งหมู่บ้านแล้วแต่ฉากไม่ไหวก็ไม่ได้อยู่กันมาวันเดียวแล้วแต่ฉากแต่แบบใช้ทั้งหมดเวลาแบบฉากใหญ่ฉากใหญ่ต้องใช้หมดหมู่บ้านสามประมาณเพียนมาจากไหนกันเนี่ยผมพากำลังเสือมาช่วยแล้วพี่เห็นอย่างเงี้ยนะแต่ละคนไม่ธรรมดานะพี่ตอนเด็กๆเนี่ยทำของเล่นเองกันทุกคนเรื่องงานฝีมือเนี่ยไว้ใจได้แม่นะครับไว้ใจได้เลยครับผมไม่ใจหรอกพอไหมทุกคนของเราทุกคนท
ธอใช้รายงานเด็กอ่ะเด็กๆกำลังเลื้อยจากการแสดงกันเดียวใช่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 โชคดีมากที่แคสมาก่อนล่วงหน้าโอ้ได้เป็นซีฟแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ด่าอะไรพวกเฮ้ยอันนี้ก็สาวเสียแล้วพี่โอ้เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าเด็กหมู่บ้านเราอ่ะไม่ธรรมดาโอ้ยังจะเอ๊ะมาทูงได้หรอมาแก้ที่สอนนี่น้องกับแขกปั๊บเลยจะรู้ว่าอันนี้อินตาเป็นคนแต่งมาได้เนอร์อินตาเราไปขายจะไปปั๊บชื่อเนอร์อินตาพี่ขอดูหน่อยดิโอ้ยน่ารักได้ไอเดียอีกหนึ่งทำทำไมขอเป็นแบบเฮ้ยคราฟงานคราฟดีมากเลยนะทำต่อไปเลยทุกคนฟังพี่นะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยปักชื่อตัวเองลงไปนะทำเลยทุกคนทำเลยพี่ไทยตาทำไมอะพี่เจ๊ครับถุงเช่าของพวกผมเนี่ยพิเศษกว่าเจ้าอื่นเลยนะครับเพราะว่าทุกถุงเนี่ยจะมีชื่อของคนทำเนี่ยปักเอาไว้เด็กๆเนี่ยตั้งใจทำกันมากเลยนะครับมีไหมมีเยอะเลยเจ๊เนี่ยมีชื่อทุกถุงนะครับผมรู้ว่าทำไมบรรยากาศที่ฮอปปี้ไปขายชาคือพอเลี้ยงสัปดาห์ผมก็บรรยากาศแต่คิดว่าทำยากอย่างไรผมว่าเขามองเสียงกันดีกว่าถ้าเสียงสนใจว่าขายอ่ะก็เป็นไปตามนั้นนะครับนะนี่ปักจื่อและอ่อนต้มแต่งต่างพวกนี้นั้นน่ามวนแต่เฮ้ยคุณรู้ว่าได้เหรอพี่ได้แล้วครับขมาอ้อไอ้ร้องเพลงมีอย่างคุณช้าขายก็ได้เลยครับเปล่าครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้าที่กรุงเทพเนี่ยเขาสั่งคุณช้าเรา 1,000 ถุงครับเฮ้ยจิ้มเอ็มแต่พวกเด็กๆเนี่ยคงทำไม่ทันแน่ๆนะครับแค่ทันไรตะเกียบบอกว่าเฮ้ยออกเสียงกันไม่บอกถ้าอย่างนั้นไปที่อยากจะไปช่วยครัวทำผงช้างพวกเราขึ้นห้องไหนห้องไหนห้องคนนี้น่ะเป็นแอคเตอร์ไหนที่นู่นที่นี่ดูมีบทเด่นพี่เขาดูน้ำโกรธดูความที่นี่เจ็ดนาทีครับดูดังไม่ได้มีความเกรงขามได้ทำผงช้างไหมคะคอมเมนเตอร์รักกันมากมั้ง98 199 200ทุกคนครบแล้วเย้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมาช่วยกันนะครับเอาเด็กๆมานั่งจับคู่กันเร็วเดี๋ยวจะนวดมือกันเร็วๆๆ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 ๆ
จับคู่กันแล้วนะจับคู่กันแล้วใช่ไหมจากนั้นผัดกันนวดมือนะโอเคเริ่มจากใครก่อนก็ได้เริ่มจากผัดกันนวดมือจับแล้วก็นวดโอเคนะนวด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 สบายไหมนวด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 อะไรแบบสบายไหมแล้วก็จากนั้นเปลี่ยนคู่แล้วกูจินกูจินกูจินกูไปก่อนนะอย่าหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่มันก็ปูมาเนอะเนี่ยมันถึงตาต้องด่าหัวหน้าแล้วนั่น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 งงสิรวดเร็วปุ่นมึงว่างหัวหน้าร้ายจับมือกันแล้วค่ะแหมดมไปแล้วขนาดนั้นนะคุณบอกนะที่แวะมาเนี่ยแค่มานวดมือผมเฉยๆผมพายหมอใจย้ายชาวบ้านก็เลยแวะมาดูกิจการของช้างคุณซะหน่อยหัวเมียมากเลยอ่ะรู้ปะโชคดีมากเลยนะที่ชาวบ้านมาช่วยเนี่ยผมเลยทำออเดอร์ทันเนี่ยขอข้ามมือมาแล้วก็แบ็คกราวด์เป็นสายตาโกหกไม่เป็น
่วงใยอะไรขนาดนั้นเห็นไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนแต่เขาชอบกันแล้วเขาชอบตั้งนานแล้วแม่ตอนนี้กูไม่รู้แบบอยากเป็นนิกอยากเป็นเอิร์ธดีชอบทั้งสองคนเลยไงซึ่งในนางค้างปกติเราจะรู้สึกว่าเราจะอยากแทนตัวเองด้วยก็ว่านี่กระสอบเดียวบอกว่านี่กูเลยเอามา3กระสอบเลยขอบคุณนะครับป้าป้าป้ายามก่อนี่จื้อนี่จูตัวเนอะดีดีปักงงงามเนอะเออแล้วอย่าลืมปักที่ครูทอฝันด้วยเนอะเป็นครูคนติ้งมานะเดี๋ยวเราปักที่ครูทอฝันเองปักทอฝันนะพี่ชุด EP นี้เรามาบ่อยเหมือนกันนะมาบ่อยมาแต่ซึ่งไม่หยุดเฮ้ยเอาทำอะไรไก่ไหมอ่ะไก่เอิร์ดป่ะฉลามไก่เลยป่ะไก่โอเคพี่อ๋อโอเคดิใช่ดิสบายมากผมไม่ได้มาถึงเรื่องนี้เออตัวแปรพี่ตัดสินใจแล้วหลังจบเรื่องกุ้งช้างเนี่ยพี่จะบอกความจริงกับทุกคนเองก็ต้องไปโทษหัวหน้าด้วยหัวหน้ามันก็ไม่บอกหัวหน้ามันก็รู้เออทำไมรู้สึกว่ามันไม่ให้สายตาแบบหึงหวงอ่ะหรือว่าหัวหน้ารู้แล้วอ่ะเออมันสายตาแบบมันสายตาเมื่อไหร่จะบอกล่ะไม่ใช่ไม่สายตาแบบนี่เขาไปอะไรเขาคําอะไรกันอยู่วะเขาแบบเขาคุยรายการมันไม่ได้หึงนะแต่มันความแบบไม่ชอบไม่ได้ไม่ชอบด้วยความกังวลใจไม่ได้ถามเบาๆเห็นเขายุ่งกับน้องเทอ่ะนี่นะเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยยุ่งเรื่องหุ่นช้าอ่ะเป็นเรื่องเงินก็ดีว่ะนี่ครูควรจะพากันไปก่อเรื่องกันมากกว่าเฮ้ยคิดมากกว่ามึงครูปกครองเด็กเขารุ่นเดียวกันคุยภาษาเดียวกันสนิทกันก็เป็นเรื่องธรรมดาเปล่าวะก็ใช่ใครมันจะอยากมาคุยกับคนดุอย่างกูวะน้อยใจน้อยใจใส่กูทำไมคนสวกคนเดียวคนสวกป่าวอะไรวะก็เห็นอยู่อ่ะเฮ้ยอาการแบบเนี้ยกูว่ามึงเนี่ยกำลังหึงน้องเขาอยู่ใช่ป่ะไม่ได้หึงเอ้ยน้องเนียนครับไปไหนครับอ๋อกำลังไปบ้านเขามาพี่จะไปอยู่รถมอเตอร์ไซค์น้องบูชาเนี่ยไปส่งเฮ้ยเพราะไอ้ครูกำลังลงไปตัวเมืองพอดีเลยอ่ะเป็นธุระให้ครูเขาหน่อยไหมล่ะเออผมว่าเอาดิอ่ะงั้นกูฝากด้วยนะเขาไม่นี่แล้วนะเขาไม่ปฏิเสธเลยขอแอร์ไทม์หน่อยครับดีๆนะแหวนที่ขวานั่นแหละช่วยขึ้นรถแหมกล่องเดียวจริงจริงแหมเอ้าทำแบบฉีกถุงไม่ได้เลยคือไปเสร็จแล้วก็ฝากบ่อร้านเขาด้วยนะอ้าวก็ขอเหลือเนี่ยทำไปก่อนที่นี้อ้าวอ้าวเลิกไปด้วยกันอ้าวทำไมตอนแรกก็ว่าจะไปอ่ะแต่ผมว่าผมมาช่วยเขาทำงานต่อตีนะทำน้ำก็งอผมฝากซื้อขนมให้เองอันนี้ผมจะไว้ให้หมดละเอาของเทเอาหมูชาเนี่ยฝากหัวหน้าไว้นะเขาจะเป็นตัวของเราขอบคุณมากครับหัวหน้าขอหน่อยขอหน่อยมาหน่อยไหมดีกว่าขยี้มากดูพี่ขยี้มากน่ารักขยี้มากเฮ้ยยังไงครับหึงก็บอกว่าหึงก็หึงก็หึงก็ได้อะไรฉันเชื่อแล้วว่าหึงมันก็ใส่ไปข้างหน้ารวมนะอะไรกว่าสวยจังเลยอ่ะเจ๊ออกเยอะเลยครับเจ๊โอ้หัวหน้าครูวันนี้มาเองเลยกันเป็นบ้าผู้หญิงเลยไม่ได้พอนะครับก็เลยช่วยกันก็เป็นไงบ้างครับขายได้ไหมโอ้ยสั้นแบบปอขายนะกะเนี่ยปักเจ
คนแปลกว่าจะอยากใครๆก็ใครได้ลูกค้าชอบอูอยู่แมปๆถุงชาปันดาวชาวเขาแต่งเองนะเจ้ามาแล้วเพิ่นฟาดกันหน่อยฉันคิดดีนะถูกครับพ่อเลี้ยงหน้าฟูช่วงนี้ชาที่ชาวบ้านขายไม่ค่อยได้นะครับเราก็เลยต้องหาเรื่องอื่นทำไปนี่ครับผมลองมาส่งแต่ผมว่าคงไม่มีผลกระทบต่อกิจการชาของพ่อเลี้ยงหรอกนะครับโอ้ยหัวหน้าปูก็พูดเกินไปผมเองก็คนหาเช้ากินค่ำเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนะครับอะไรดุยดุยเออจะเดินลาคู่คนนี้ไปแรงดีนะครับก็ตามภาษาเด็กกรุงเทพทั่วไปเขาเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็เบื่อกลับบ้านแล้วถ้างั้นผมขออนุญาตเหมาทั้งหมดนี้เลยแล้วก็นี่ด้วยรวมทั้งนี้ด้วยถือว่าช่วยกันอะไปทั้งหมดไปมันหมาหมาชินแฟคเตอร์ดีมากบรรดาสู้ตายบรรดาไว้ลายสู้ตายสู้สู้ทุกคนเร็วคืนนี้อีกยาไปนะเด็กๆมันจะทำล่ะโอ้ทําประตูเลยอย่างเงี้ยงานนรกตาหัวหน้ามาแล้วนะไอ้หนูไก่รอมาเอาซื้อขนมมาฝากเด็กใช่ไงอ่ะเด็กๆกินเด็กๆได้ได้น่ารักเด็กค่ะแล้วก็ฝากให้ให้ข้างนอกแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้เออเป็นรายการให้ผมเห็นแต่ก่อนหน้าลงไปคือบอกว่าผมจดไว้หมดแล้วมีขาไก่รถมี1นะครับมี1โลเคชั่นช็อตด้วยนะแต่ฟังหน้าเราครับไม่รีเควสโค้ดอัพนี่ทำให้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 เอาแต่ก็ได้ต้องให้ต้องให้ไม่ต้องให้ต้องให้ทุกคนแบบชอบมันต้องมีเราทำให้เขาอยู่แล้วเราต้องทำให้เออจังหวะสับละไม่แต่คนมันคือไอ้นี่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเกินจริงก็คือจะบอกว่าอีรถอีพวกรถเห็นปุ๋ยก็อร่อยมากไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้นี่บริหารในเซเว่นไม่เจอหยุดไม่ได้แล้วเนี่ยคอมเมนต์เรายังบอกเลยว่าหาซื้อยากมากหาหมดของนี้คือจากที่แล้วคว้าหมดหน้าสิหมดหน้าอยากชิมอ่ะเฮ้ยถ้าหมดยังไม่ได้กินเนี่ยต้องก็ได้มุ้ยเนี่ยนะคิดดีไม่ได้เลยคนอื่นน่ะชิมกันหมดแล้วแต่หัวหน้าเนี่ยฮะไอ้คิดดีไม่ได้เนี่ยพากูไปคิดไม่ดีชิมอะไรผักไก่ไงอ้าวหมดแล้วอ่ะอย่าไปแกล้งเขาเยอะหัวหน้าวุ้ยใครยังเหลือป่ะเอาไว้ข้างหน้าผมซื้อมาให้แล้วกันนะโอ้ลงหลายทีแล้วนะวันเนี้ยเต็งโดนเยอะโดนเยอะโดนมากโดนมากหลายรอบแล้วนะไม่เอ้ยน่ารักว่ะมึงเนี่ยนะมึงฉันช้าคือการมึงจะทำกินไม่ได้วะนม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 พอจีบเป็นหมอเฉยๆต้องเทียนช้าเป็นหมอตัวชงตัวชงถุงชาเหลือๆไหมครับอันนี้ขอไปใส่ในตู้เสื้อผ้าเอาไว้ขายหมดแล้วพี่โทษทีนะแม่รู้แล้วตอนนี้รู้แล้วว่าเขาชอบแล้วก็เล่นเล่นเกมกับเขาจริงมันรู้แล้วว่าเขาชอบมันเขาว่ามันทำไมมันแล้วเกียนเธอมันเล่นตัวใช่สีของไว้นี่ก่อนจะได้เนอะเดี๋ยวพวกแม่เจ้าเดี๋ยวไอ้จะมาขนทั้งตัวเนาะทั้งตัวจิ้มหนูใช่ไหมจิ้มหนูใช่ไหมฉันรู้แล้วมันต้องมีอะไรเนาะนั่นหนิพี่กอไก่ว่าไฟไหม้ไม่ทันชะละนั่นแหละกอไก่ละจริงหรอจิ้มหนูไฟไหม้ด้วยหรอตรงละวางเพลิงหรอที่หมายความว่าอย่าเลยอย่าไปไหม้เลยพวกพี่จะมาทำอะไรแบบนี้ได้ภูมิใจแล้วพี่นี่ถ้าเกิดน้องเฮดรู้จักพี่เวอร์ชั่นก่อนนะน้องเฮดจะเกลียดพี่ไปเลยก็ได้
การได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นมันมีความสุขแบบนี้เนี่ยเออพี่พ่อผมทำข้าวต้มเลี้ยงอ่ะจะกินด้วยกันไหมวางเพลงไปก่อนเลยก็ได้พี่อยากจะนั่งอีกสักรอบอ่ะขอความสบายใจโอเคพี่งั้นรีบตามมานะจ้างจ้างรอตัวโอ้ยจะทำอะไรตามไม่หยุดเห็นนักลองเทต้องหลายรอบบัดช็อตให้ไปทานข้าวกันเลยผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณก่อนได้ข่าวว่าคุณไปฟ้องเด็กๆหรอเพราะผมดูเฮ้ยผมอยู่นี่ตลอดตอนแรกผมไม่ฟ้องเนี่ยนะคนอื่นเขาก็เห็นกันหมดอะแล้วแบบองศาเนี่ยน่าสวยมากพวกผมชอบพูดคุณพูดองศาที่พี่นอนอยู่ผมไม่น่าฟังเด็กเลยผมหมายถึงใครอ่ะนั่นผมพูดคุณพูดคุณพูดเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออ้อมไปอ้อมมาจริงๆผมชอบนะคนที่พูดพูดเนี่ยไม่อ้อมพร้อมดีแต่ที่ไม่ชอบเนี่ยก็คือพวกปากไม่สมใจมากกว่าขึ้นมาครับผมว่าพูดรวมยอมกี่ออนจ๊ะสกอร์ดีมากเลยอ่ะเรื่องที่จะคุยกับผมอ่ะมีแค่นี้เหรอแล้วคุณอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่ครับประมาณ2เดือนได้แล้วมั้งก็เหลืออีกแค่ไม่ถึงเดือนก็จะครบกำหนดคุณอยากอยู่ที่นี่ต่อไหมหัวหน้ากำลังขอให้ผมอยู่ต่อหรอยาวไม่มีอะเด็กเขาฝากผมมาถามคุณอะแต่ผมก็คิดว่าคนที่นี่ก็อยากคุณอยู่ต่อเหมือนกันนักหัวหน้าเอออยากให้ผมอยู่ต่อหรือเปล่าเออผมเกี่ยวได้ด้วยใหญ่ผมหมดจริงมันกระจุกกระจิกต้องหัวหน้าในหน้าที่ดูแลผมเอ้ยอินนี่พูดสิพูดคือผมโว้ยนี่ไงเขารออยู่นี่ไงโอ้จะเซฟพูดรับก่อนเซฟนี่โอ้ยจะได้รอบขอบคุณจะได้ไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายอีช่างช่างเดี๋ยวผมล็อกเองช่างกลับไปก่อนมาไปกินข้าวต้มด้วยกันนะครับไปต่อไม่ได้เลยเนี่ยจริงคุณผมกินข้าวแล้วจอดไปฉันก็รู้นะว่าคุณชอบฉันถ้าเป็นละครเรื่องอื่นจริงใครบอกว่าบทพูดคนเดียวถ้าเป็นเรื่องอื่นก็จะพูดออกมาอ๋อพูดออกมาแล้วเออใช่ต้องคุยต้องวันนี้แต่สุดท้ายน่ารักจังชอบแฟชั่นเหมือนหน้าแบบแมทสีดีด้วยมั้งสีมีสไตล์นะคะเราเลยยักษ์เขียวยักษ์เขียวเฮ้ยก็มันแหวนเทปยักษ์เขียวเนี่ย
ต้องขายให้ผมด้วยแทนคำขอบคุณไงถุงชาถุงเนี้ยหอมกว่าถุงนั้นแน่แน่เทียนไอ้บ้าเถื่อนอ่ะต้องหยุดบ้างมึงหยอดกันเลยอันเนี้ยผมปรับผิดต่อให้เอาไปขายก็ขายไม่ได้หรอกมึงมันมาขนาดนี้แล้วอะสักทีคือตอนนี้แบบมันต่างฝ่ายต่างมันรู้ใจกันแล้วเนอะตอนนี้พูดใช่ไหมก็คือต้องไม่ต้องพูดแล้วนะไม่ต้องพูดแล้วแหละจบซะหน่อยจบๆไปเลยโอ้ดมซะหน่อยอะอะไรก็ได้อะไรก็ได้มันรับผ่านหอมๆปะโรแมนติกมากคุยเป็นหมันไปนะคะมันมีกลิ่นจริงๆไงกลิ่นชากลิ่นไปนี่สิโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะเนี่ยมีอะไรเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมเรื่องอะไรโอเวียนครับโอเวียนไปโอ้ยไป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 โอ้ยร้ายเนาะสวยกว่าพี่ตุลตั้งมาแล้วสวยร้ายเนาะน้ำน้ำน้ำเราแพ้น้ำมาแล้วเราขอบไปอยู่ครับพ่อโอ้ยพอเลี้ยงพอเลี้ยงโมเดลโอ้ยตามโอ้โหเนี่ย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 ใช่ไหมอ่ะทำไมไม่เรียนไม่หาไม่เรียนมันก็นอนอีก7วันโอ้ยนกมานัดหรอนี่อีกแล้วอ่ะทำไมทำงี้อีกแล้ววะคุณนกมานัดมึงนั่นแหละคุณนกมานัดไม่ใช่อุ๊ยนี่ไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอ๋อว่าทำไมมันสำคัญเด้อเออโอ้
มึงให้ว่าทำไมผมก็เดินดูไปเรื่อยไม่ได้เกี่ยวว่าไหนมันน่าทำนะผมยังไม่พูดอะไรเลยเอ็นเอเอบอกว่าที่แฟนเดียวของหัวหน้าหรอกขอบคุณนะหัวหน้าผมจะเก็บมันไว้เป็นความทรงจำของผมผมแค่คนคิดต้องขอบคุณเด็กมุ่นที่ช่วยกันทำคนเขาขอบคุณเนี่ยตอบรับได้เลยจะเก็บทำไมอ่ะแลกกันเนอะให้ผมทำไมแทนเขาขอบคุณไงเออดีดีขอบใจมันสำคัญถ้าเชื่อมั่นว่าวันนี้ทำสิ่งถูกต้องพรุ่งนี้อาจจะมีฉันไม่ได้ตั้งตัวกลัวไฟไหม้ไงต้องกลัวไฟจะไหม้คนดูทางบ้านอยากทำอย่างไรทำแพ้ด้วยกูกลัวอะไรหรือเปล่ากูกลัวเขาจะขายว่าวขายว่าวขายเสื้อแล้วนะตอนนี้เสื้อมีแล้วพวกเราแอบหลอนๆเหมือนกันนะทำไรเฮ้ยก็เลยต้องเฝ้าคุณนอนตรงนี้แหละไม่เอาอ่ะนี่ต้องอยากจะบอกนะต้องแล้วนะต้องแล้วนะเฮ้ยจบไปแล้วใครทางทันดาวอีจบแบบนี้อีกแล้วมันจบแบบนี้อีกแล้วแบบนี้อีกแล้วสำหรับคุณนพพรทำสำหรับใครที่อยากให้เราทำลายผู้กำกับคอมเมนต์กันมาได้คอมเมนต์เข้ามาได้มีคอมเมนต์มีบัตรทุบหลังพี่อ๊อฟไหมใช่อีนี่ทุบแล้วเมื่อกี้ทุบแทนคนไทยทั้งประเทศเดี๋ยวไปคุยกันต่อในรีแคปนะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อในรีแคปเราได้แยกแล้วนอนรีแคปกันดีครับนะคลิกต่อนะรีแคปกันดีแอปอ่ะรีเอส